This is Old Town San Diego. It's a special place. การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในเขตชุมชนเก่าที่เรียกว่า Old Town ซึ่งมีประวัติศาสตร์มีคุณค่าในเชิงศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในประเทศตะวันตกได้สร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสามารถสร้างชุมชนใหม่ด้วยการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ในชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดีกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในหลายพื้นที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศได้จำนวนมากกิจกรรมและประเพณีท้องถิ่นในชุมชนสามารถสร้างจุดขายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงกระแสของการหวงแหนจนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มิอาจพลาดชมได้เมื่อแก่โลกเปลี่ยนมาสู่วิถีตะวันออกความมั่งคั่งจากเม็ดเงินที่ไหลมาสู่ภูมิภาคเอเชียได้สร้างความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนิยมสมัยใหม่สถาปัตยกรรมและวิถีการดำรงชีวิตแบบตะวันตกสร้างความเร่งรีบบีบคั้นและโหยหาสังคมที่เรียบง่ายงดงามเช่นที่เคยเป็นมาประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่หันมาให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมสมัยเมจิซึ่งแตกต่างกับแนวคิดในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในยุโรปโดยใช้เวลาเกือบครึ่งศตวรรษจนสามารถสร้างแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชุมชนได้อย่างงดงามและยั่งยืนกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีความงดงามในสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างวัตถุนิยมตะวันตกและวิถีตะวันออกชุมชนที่ก่อร่างสร้างเมืองมายาวนานกว่า200ปีมีทุนทางสังคมที่สามารถจะนำไปสู่การสร้างพื้นที่เชิงอนุรักษ์ชุมชนเมืองในพื้นที่ต่างๆได้มากมายการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในรูปแบบของ Living Museumจะเป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นวิถีชุมชนที่งดงามเป็นจุดสำคัญทางการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยการฟื้นฟูวิถีชุมชนเมืองให้เกิดขึ้นได้จริงและมีความยั่งยืนได้ด้วยสมองและสองมือของเราในวันนี้